สวัสดีครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเขียนโปรแกรมภาษาสวิฟต์ต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรนะครับชนิด int ไปแทรกในข้อความนะครับก็เปิด Xcode ขึ้นมานะครับผมก็เปิด Playground ขึ้นมานะครับตามหลักเบื้องต้นนะเราก็เริ่มต้นสร้างตัวแปรมาสักตัว x เท่ากับ10เหมือนเดิมนะครับตามสูตรผมแล้ว x เป็น10สมมติว่าเราจะปริ้นนะปริ้นไลน์ x ปริ้นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างปกตินะปกตินะไม่มีอะไรแต่ทีนี้เราลองมาเคสนี้ดูปริ้น x เท่ากับแล้วเราจะบอกว่าเอาค่า x มาดูนะครับสังเกตนะมันจะ error นะครับดูด้านขวามันจะบอก cannot เนี่ย overload for print line มันไม่ได้มัน error นะไทยมันไม่เข้ากันว่างั้นเราต้องแปลงนะครับให้ x string สังเกตนะครับทีนี้พอเราเอา string มาครอบมันจะทำให้ x แปลรูปนะครับเปลี่ยนสภาพจากเดิมเคยเป็น int นะฮะกลายเป็น string เป็นข้อความข้อความกับข้อความมันก็จะสามารถเชื่อมกันได้ทำให้แสดงผลออกมาที่คอนโซลแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเอาตัวแปรไปใช้งานร่วมกันนะครับเมื่อมันต่างชนิดกัน อันนี้ก็หลักการเบื้องต้นนะครับก็นะพอหอมปากหอมคอนะครับสั้นๆเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องตัวแปรอีกสักเล็กน้อยนะครับโอเปอเรเตอร์ลงอะไรอะไรก็ว่าไปกับตัวภาษาสวิฟต์เองก็เขียนง่ายนะครับหลายๆคนคงจะเล่นรอบเดียวก็เข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็ลองเล่นตามวิดีโอผมหลายๆรอบครับสำหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบคุณครับ